เล่นเหมือนเล่น10นาทีสุดท้ายอ่ะดีกว่าเล่นในช่วง80นาทีอ่ะโคชาจะออกไม่ได้ออกไม่ได้กลับไปสมพรยศสมพรยศออกไม่ได้ออกมาวัฒนากรวัฒนากรจะให้ไม่ได้ให้โคชาโคชาให้เด็กอีกคนนึงเด็กอีกคนทรงวุฒิทรงให้ไม่ได้แม่งวนอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยอย่างกับบอลนำ 4-0 ไม่ใช่ป้ามาคุมเมืองทองเอาไหมโอ้ยน่าสนใจป้าข้างซอเกมเทโรกับเมืองทองหุ่นนี้ต้องเข้าหน้าหลักเลยเป็นวันที่เล่นอึดอัดผมว่ามาริโอเขาเริ่มจะหมดมุกกับวิธีการอะถามก่อนว่าการเซตบอลเนี่ยมันเซตเพื่ออะไรอย่างฟอนตาเล่ที่คุณไปเปรียบเทียบไอ้ที่ฟอนตาเล่มันเซตบอลคู่ต่อสู้มันวิ่งมันไม่โลกนะอ่ะมันวิ่งเยอะบ้าพี่ไอ้เบืองทองเวลาเซตบอลเนี่ยกลายเป็นโลกเองเว้ยถ้าอยากไปดูฟอนตาเล่เล่นอ่ะยิงเล่นยิงไม่มั่นใจยิงไม่มั่นใจแต่ฟอนตาเล่คุณเปรียบที่ฟอนตาเล่มันเซตบอลคือมันเซตเหนือนะเว้ยถ้าคุณไปดูกับตาที่สนามคุณจะรู้ว่าที่เวลามันเซตบอลมันไล่ไม่จนแล้วอีก10อีก9คนที่เหลือที่มันไม่มีบอลมันวิ่งใช่แต่เมืองทองอ่ะระบบวิธีการตอนนี้มันไม่ได้นิ่งตอนนี้มันนิ่งมันดิ้งแล้วก็นักเตะคือเมื่อวานเนี้ยผมพูดตามตรงมันมีคนที่พาบอลขึ้นหน้าอยู่คนเดียวเอกนิตปัญญาที่พอจะไปได้เอาง่ายคือเดียวนี้ได้เดียวแต่โหระบบวิธีการแล้วก็สั่งให้บิวเล่นเหมือนเล่น10นาทีสุดท้ายอ่ะดีกว่าเล่นในช่วง80นาทีอ่ะผมก็รู้มาริโอเขาเสพติดความบิวอัพอะไรนักหนาพี่ใช่ไหมคือมาริโอก็ไปคงบังคับอยู่แหละใช่ป่ะตามเขาก็นักเตะก็เต้นตามที่สั่งมันสไตล์ไม่ใช่คือปีที่แล้วมันใช้ได้แต่ทุกทีมก็รู้อยู่แล้วใครเจอเมืองทองง่ายๆเลยไปปิดวิลเทศแล้วก็เอา3ตัวบนไปไล่เพชรเดี๋ยวก็จะจ่ายบอลไม่ได้บอลโลกกันเองซึ่งในมุมพี่นะที่พี่ดูนะเป็นช่วงเวลาที่เมืองทองเล่นหน้าหงุดหงิดชิบหายใช่นั่งดูนะไอ้เหี้ยไอ้บอลโดนนำแล้วมันก็เซตอยู่แล้วนะมึงส่งว่าไอ้กองหลังกับโกนะไอ้เหี้ยส่งบอลกัน 400,000 กว่าทีอ่ะ500ครั้งจ่ายบอลแต่เป็น500ครั้งที่อยู่ในแดนตัวเองน่ารำคาญโฮชาจะออกไม่ได้ออกไม่ได้กลับไปสมพรยศสมพรยศออกไม่ได้ออกมาวัฒนากรวัฒนากรจะให้ไม่ได้ให้โฮชาไปดูโฮชาให้เด็กอีกคนนึงเด็กอีกคนทรงวุฒิทรงให้ไม่ได้แม่งวนอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยอย่างกับบอลนำ 4-0 ไม่ใช่ฟุตบอลแบบเนี้ยคือมึงต้องมีเซตแล้วมีเป้าหมายหน่อยเซตเพื่อไปริมเส้นละคอร์สเมืองทองเซตริมเส้นมันก็ไม่คอร์สมันก็คือหลังซึ่งมาริโออ่ะผมมองว่าเขาต้องไปปรับคือมันต้องลดจังหวะฟุตบอลให้น้อยลงฟุตบอลคือถ้าเล่นแบบนี้ได้มึงต้องเป็นซิตี้มึงต้องเป็นฟอนตาเล่เพราะฟอนตาเล่ซิตี้มันโหดจริงคนได้บอลมันไม่มีโลกคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าพอมันให้ไม่ได้บอลกับตัวกูก็ไม่มั่นใจใช่ไม่มั่นใจกูจะออกกูก็จะโดนตัดแล้วผมบอกเลยนะดอปอนิเยส่งอดิศักดิ์ไกรสอนไม่มีประโยชน์อนิเยเขาไม่ไหวเราไม่เข้าใจบางครั้งนะตัดได้กลางสนามไม่ไปเร็วไอ้เซตคืนหลังย้อนไปเซตใหม่ไปเหมือนยูเว่ที่พี่ฝันใช่มึงลงไปมึงลงไปตั้งรับเลยกูเก่งมากเดี๋ยวกูเซตเข้าไปเองคือสุดท้ายอ่ะเขาเสพติดอย่างเงี้ยเว้ยมันเขาเป็นโค้ชที่แบบกูมั่นใจเนี่ยเขาสัมภาษณ์เสมอว่าเขามั่นใจในแนวทางในวิธีมาริโอเวก็นั่นแหละก็มันมั่นใจเพราะว่าปีที่แล้วมันดีไงแต่ปีนี้ต้องยอมแล้วว่าระบบวิธีการมันต่างไปแล้วนักเตะวิลเลนพ็อปไม่อยู่แต่จะโทษอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาเตรียมทีมนักเตะมันก็มีให้เลือกใช้งานแล้วยังไปบอกว่านักเตะเมืองทองคุณภาพไม่ได้คุณภาพไม่ได้เขาจะติดทีมชาติแล้วคุณไปดูลำปางเชียงรายเล่นมันยังมีวิธีการมากกว่าเลยคุณใช้งานเอกนิดยังไงฉันมีแค่แผนของฉันที่จะเล่นให้ได้ผมถึงบอกไงว่าโค้ชระดับตำนานเนี่ยเราก็คุ้นชินกันดี มันได้ไว้ปีแรกกับปีสองแล้วพอมันเริ่มเดินหยับทางได้ด้วยการที่ประสบการณ์เขาน้อยมันก็จะเริ่มตันวิธีแก้ผมไม่รู้ว่ายังไงนะผมไม่รู้ว่านัดสุดท้ายหรือเปล่านัดเจอประจวบแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ต่อหรือเขาได้รับโอกาสที่อย่างนี้แล้วเนี่ยเขาต้องไปคิดกับทีมงานว่าฟุตบอลแบบนี้ไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนแล้วมันก็เล่นแบบเจอบุรีรัมย์ได้ไงนัดเจอบุรีรัมย์ก็ใช้โอกาสไม่เยอะเข้าใจปะบอลขึ้นหน้าไว้พี่แต่เนี่ยบอลเนี่ยไปบอกให้เด็กบิวอัพเยอะบิวอัพทำอะไรอ่ะเอาก็อยากมีลายเซ็นไงลายเซ็นของตัวเองเพราะถ้าไม่บิวอัพเอาใครมาคุมก็ได้เปล่าตอนนี้นะมันต้องทำให้ไวผมว่าก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจนจบเล็กแรกไปก่อนพี่ว่าตอนนี้มันชักสายไปแล้วนะคือถ้าเขายังให้โอกาสอยู่เนี่ยแปลว่ามันเป็นการเดิมพันที่สูงมากสำหรับเมืองทองนะก็เขาก็มาริโอรีเควสต์ลายวัตมาแล้วอ่ะมาช่วยกันอ่ะอันนี้พี่แต่ผมเชื่อนะนัดหน้าชนะกลับมาชนะเนี่ยหรอผมว่ากลับมาชนะมันจะเป็นแบบสุดท้ายแล้วอ่ะ
มันกลับไปเล่นในบ้านแล้วมันก็จะแบบเดี๋ยวมันก็จะมาผมว่าชนะนัดต่อไปคือพี่เอาคือพี่ใหญ่ไม่ได้รู้วงในนะแต่เกมที่ดูวันนั้นอ่ะมันคือเหมือนไปถึงจุดที่สภาพบรรยากาศทีมกูไม่ได้อยากเล่นแบบนี้แล้วอ่ะใช่แล้วก็อยากให้กูเล่นแบบนี้จังและไอ้วิธีการกับความที่นักเตะแบบไม่เชื่อคือไม่ได้บอกว่านักเตะไล่เล่นไล่โค้ชนะแต่มันไปถึงจุดที่นักเตะก็รู้ว่าไอ้เหี้ยมันทำไม่ได้ใช่ไหมมันจะอยากให้กูทำจนนักเตะหลายคนก็รู้สึกว่าแบบอ่ะเนี่ยหลายคนบอกให้พูดถึงวัฒนากรให้พูดถึงวีระเทพให้พูดถึงพิชชาผมว่าเขาแม่งทำได้เท่านี้แหละเพราะถ้าคุณยังย้ำกับไอ้ระบบแบบเนี้ยมันก็เหมือนทำให้นักเตะเล่นแย่ลงเรื่อยๆอ่ะใช่ผมว่ามันเรียวตัดสินเลยแล้วเจอประจวบถ้ายังไม่ชนะอีกก็ต้องไปก็ต้องแบบไปเลยเพราะว่าอยู่สุดแล้วอ่ะถ้าเกิดยังไม่ชนะอีกอ่ะนี่บอลนะถ้าคุณดูมันไปถึงยุคที่แม่งต้องตัดแดนบนทรานซิชั่นใช้แล้วใช่คุณไปแล้วแบบนี้นักเตะก็ท้อเหมือนกันนะเพราะมันไปลำบากไงมันถ้าเกิดดูดิ10นาทีสุดท้ายยังกดดันเทโรได้กว่าช่วง80นาทีนะบอมไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะแบบบุรีรัมย์อ่ะก็แค่สุดท้ายก็บอมไปเลยพี่ก๊อฟก็มงได้เปิดบอกไว้ก็เข้าแล้วก็จบใช่ก็ผมก็บอกบอมไปเลยมาริโอแล้วก็ไม่ต้องมีลุกสุดก็บอมไปทรงวุฒโคชาเตอร์พื้นไปแต่มันจะมีคำพูดอย่างหนึ่งอันเนี้ยเรายกตัวอย่างง่ายๆนะมันจะมีคำพูดอย่างหนึ่งที่โค้ชต้องพูดดีมากสุดท้ายแล้วอ่ะฟุตบอลแบบเนี้ยถ้าเกิดโค้ชที่เข้ามารู้ว่าฟุตบอลไทยแม่งเป็นแบบเนี้ยสุดท้ายฟุตบอลไทยแม่งจะเป็นไปสนาถ้ารู้ว่าใช้อย่างเงี้ยบอมเข้าไปแล้วมันก็จะได้ประตูอ่ะเหมือน BG ช่วงหลังอ่ะมันก็จะมีแต่ลูกเซตเพลย์อ่ะมันจะไม่มีกลิ่น IJ ลีกอ่ะซึ่งโค้ชต้องพูดในไลฟ์นะมันจะหยุดแค่นี้ถ้าไม่มีทีมไหนสักทีมนึงที่กล้าเปลี่ยนแปลงเข้าใจป่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสเต็ปแบบเนี้ยไปเจอกับทีมเอเชียเสร็จเพราะว่าทีมอื่นรูปร่างก็สูงมันก็บังได้ก็รอดูแต่เมืองทองเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงตรงที่ว่ารูปแบบอ่ะต้องชัดเจนหน่อยบิ้วอัพขึ้นไปแล้วจบโอเคแต่อย่าบิ้วอัพเพื่อรอโดนคือไอ้วิธีอ้าวโค้ชทงก็เล่นบิ้วอัพนะใช่แต่คือโค้ชทงบิ้วอัพแล้วไม่จบไงมันยังไม่ได้มานั่งเอาบิวอัพมาเป็นไพรอริตี้แรกใช่เข้าสถานการณ์แก้ไขไม่ได้บิวอัพตลอดบิวอัพคือสไตล์ไม่ใช่บิวอัพทั้ง90นาทีมันต้องมีความยืดหยุ่นบ้างนั่นแหละแล้วก็นักเตะเมืองทองที่หลายคนบอกดาวรุ่งไม่ใช่ดาวรุ่งนะทุกคนต้องพัฒนาและปรเมศอ่ะอันเนี่ยบางคนบอกว่านักไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนักเตะไม่ดีเลยเล่นไม่ได้ไม่ใช่แล้วเอกนิษฐ์พิชาวิรเทพมีใครอดิศักดิ์ไกรสอนยิง4ประตูนะอดิศักดิ์ไกรสอนยิง4ประตูนะถึงแม้จะอยู่ตรงนี้นะยิง4ลูกนะแล้วใครอ่ะมีสมพรยศเซฟเยอะสุดในไทยลีกมันจะตัวไม่ดีได้พี่เต้มันจะดีอ่ะดีแค่บางตำแหน่งแต่สุดท้ายบอล11คนผมถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วโค้ชมันก็ต้องมีวิธีการปรับเปลี่ยนให้ทีมมันไปให้ได้ใช่ป่ะไม่ได้พึ่งใครคนนึงเอาส่วนตัวต้องอยากให้มาริโอไปมั้ยผมว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าถ้าทรงแบบนี้แต่แค่ว่ามันต้องประคองถ้าเกิดจะเปลี่ยนตอนนี้มันก็ลำบากเพราะว่าอย่าลืมว่าไทยลีกมันพักอีก2เดือนไงจำได้ปะมันก็ต้องประคองให้จบแล้วก็โค้ชคนใหม่มาถ้าเกิดมาตอนนี้แม่งก็ลำบากที่จะเปลี่ยนแปลงคือถ้าเกิดจะมั่นใจในตัวมาริโอเองก็ต้องพิสูจน์เห็นว่าเขายังดีพอที่จะเป็นโค้ชในเส้นทางนี้ถ้าเขายอมแพ้ตอนนี้นะผมบอกเลยว่ามันแทบจบในเรื่องของการเป็นโค้ชเขาสำหรับผมอะมาริโออะต้องไปเรียกแพชชั่นของตัวเองกันมาก่อนเพราะตอนนี้แพชชั่นเขาหายไปเอานิชิโนมาคุมเมืองทองโอ้ไม่ไหวนิชิโนไม่ไหวแล้วเขาเอาไปแล้วเอามีชื่อโค้ชในดวงใจไหมที่อยากจะโทรุโอนิกิเออคงมาแล้วถ้ามึงยังจ่ายวิเลนพ็อปยังไม่ได้เปโตวิชอะป้ามาคุมเมืองทองเอาไหมโอ้ยน่าสนใจป่ะฮังซอผมว่ามันจะเขาจะมาไทยหรอปะเขาจะมาไทยเขาอยากมาไทยเหรอเพราะว่าเขาหมดสัญญาแล้วค่าเหนื่อยอะไรเขาไม่แพงด้วยป้าฮังซอผมว่าปางซอได้อยู่อะคุมเมืองทองได้อยู่เฮ้ยผมว่าเมืองทองท่าเรือเนี่ยพี่ว่าได้ผมว่าคุมเมืองทองเหมาะปางซอผมว่าไอเรื่องความฟิตนักเตะที่อยู่ดีหมดอะผมว่าจะหายไปเกมรับจะเคี่ยวขึ้นแล้วก็ลูกพวกแอดเกรสซีฟอ่ะผมเชียร์เลยปางซอน่าสนใจไม่แล้วแฟนบอลจะกลับมาเยอะขึ้นด้วยนะแล้วแพชชั่นปางซอแม่งได้นะมึงโค้ดไปโผล่ปางซอน่าสนใจเลยทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่าดูแล้วไม่ Subscribe กันนะทําไมกดดีพวกเรางอนนะ งอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ